بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีหมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่มาร่วมกันรับฟังการพูดคุยกันในวันนี้และบรรดาพี่น้องผู้ติดตามในทาง Facebook ทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะไมค์เยอะมากเลยปกติไปบรรยายก็จะมีไมค์แค่ตัวเดียวนะครับวันนี้ทั้งไมค์ทั้งกล้องเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กําหนดให้ผมได้มาพบปะกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้นะครับจําได้เนี่ยเคยมาครั้งนึงนะครับเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับจากพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเป็นประเด็นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกแก่ท่านฮุซัยฟะห์อิบนุยะมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับว่าจะเป็นสิ่งที่หายไปจากมนุษย์ทั้งหลายคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดกับท่านฮุซัยฟะห์ซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านจนกระทั่งท่านฮุซัยฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยหลังจากที่ได้ยินคำเตือนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับท่านก็มีความระมัดระวังนะครับในการที่จะให้การทําการค้าการขายหรือการให้สัตยาบันหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเรื่องใดกับบุคคลผู้ที่ท่านมีความเชื่อถือเป็นพิเศษเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยแทบที่จะต้องหานะครับว่าบุคคลใดเป็นบุคคลผู้ที่สามารถที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นอามานะห์นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับถ้าเรามองถึงสภาพในสังคมเนี่ยเราจะพบนะครับว่าในบางกลุ่มบางพวกคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องราวของศาสนาจะให้ความสำคัญกับเรื่องราวของการปฏิบัติศาสนกิจจะให้ความสำคัญกับเรื่องราวของการละหมาดจะให้ความสำคัญกับเรื่องราวของการบริจาคจะให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องราวของการประกอบพิธีฮัจญ์หรือในสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอิบาดะห์ภายนอกแต่ขนาดเดียวกันเรากลับพบว่าคนคนเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับกลับมีความบกพร่องในเรื่องของการค้าขายกลับมีความบกพร่องในสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบในครอบครัวของเขาเขากลับไม่มีอามานะความรับผิดชอบในเรื่องของการค้าขายเขาไม่มีอามานะไม่มีความรับผิดชอบต่อบุคคลผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลการปกครองของเขาแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับเรากลับเห็นอีกมุมหนึ่งของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องภายนอกเรื่องของการค้าการขายเรื่องของสังคมเรื่องของครอบครัวเนี่ยเขาเต็มที่เลยแต่ปรากฏว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เขาจะต้องปฏิบัติในเรื่องของอิบาดะห์ในเรื่องของการละหมาดในเรื่องของการถือศีลอดในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์เรากลับพบนะครับว่าบุคคลประเภทนี้เนี่ยกลับมีความบกพร่องในเรื่องดังกล่าวแต่อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมเชื่อนะครับว่าบรรดาพี่น้องที่กำลังให้เกียรติในการรับฟังอยู่ในวันนี้เนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่มีความพร้อมทั้ง2อย่างทั้ง2ประการถ้าเรามามองนะครับในอายะห์กุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธานั้นนะครับการดำรงชีวิตของเขาในมัสยิดในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอิบาดะห์ที่จะต้องปฏิบัติต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในเรื่องราวของสิ่งที่เรียกว่ามุอามะละห์หรือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติกับบุคคลภายนอกเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันเพราะศาสนาอิสลามนะครับไม่ใช่ศาสนาที่ให้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่เฉพาะในมัสยิดเราจึงได้ยินคำพูดหนึ่งนะครับว่าอิสลามเนี่ยไม่มีนักบวชนักพรต
และเช่นเดียวกันนะครับคนที่เป็นมุสลิมไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องอุทิศให้กับบุคคลหรือสังคมรอบข้างแต่ลืมในสิ่งที่เป็นสิทธิหน้าที่ที่เขาจะต้องให้กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ากุนอินนะศอลาตีโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงบอกจงประกาศแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านกุนอินนะศอลาตีแท้จริงในเรื่องของการละหมาดในเรื่องของดุอาอัสซอลาตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายถึงเรื่องของการละหมาดแต่เพียงอย่างเดียวพี่น้องแต่มันหมายถึงในเรื่องของการดุอาการวิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากุนอินนะซอลาตีวะนุซุกีและในเรื่องของการเสียสละในเรื่องของการพรีในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินในสิ่งที่เป็นสัตว์ทั้งหลายเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรวมถึงการเสียสละในการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นใน2ประเด็นที่อายะห์กุรอานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดให้กับพวกเราในฐานะของ2สิ่งนั้นเป็นเรื่องของอิบาดะห์แต่จากนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อไปนะครับว่าวะมะฮยายาและการมีชีวิตของฉันแสดงว่าตรงนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าอิสลามนั้นไม่ได้ถูกจำกัดกับเรื่องราวของการปฏิบัติอิบาดะห์แต่เพียงอย่างเดียวแต่อิสลามมันหมายรวมถึงในเรื่องของการมีชีวิตวะมามาติและในเรื่องของความตายเพราะชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับหลังจากที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้หน้าที่ความรับผิดชอบหลังจากที่เรากำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อใช้ของศาสนาออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอิบาดะห์ของฉันจะต้องเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวเราจะเอาในเรื่องราวของอิบาดะห์จะเอาในเรื่องราวของการขอดุอาจะเอาเรื่องราวของสิ่งที่เราจะต้องให้กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปมอบให้กับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เราจะวอนขอต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เราจะขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เพราะอินนะศอลาตีวะนุซุกีและเช่นเดียวกันนะครับวะมะฮยายะวะมะมาตีการมีชีวิตของฉันการสิ้นชีวิตของฉันการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตอยู่เพื่อที่จะแสวงหาปัจจัยยังชีพริสกีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้นั่นก็เป็นในเรื่องของสังคมดังนั้นเองศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่พวกเราเอาไว้นะครับว่าในวันกิยามะห์ในวันที่เราจะต้องยืนสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา4คำถาม4ประการที่เราจะต้องตอบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าลาตะซูลุกอดะมาอับดินยอมัลกิยามะติฮัตตายุสอะลาอันอัรบะเท้าทั้ง2ของลูกหลานของนบีอาดัมนั้นจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายจากสถานที่ที่เขายืนตอบคำถามกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตายุสอะลาอันอัรบะจนกว่าเขาจะตอบคำถาม4ประการเหล่านี้เสียก่อนประการแรกพี่น้องที่รักทั้งหลายอันอุมริฮีฟีมาอัฟนะก็คือในเรื่องของอายุไขที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาอายุไขที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาเนี่ยเขาใช้ในเรื่องของการอิบาดะห์เขาใช้ในเรื่องของการมุอามะละห์คำว่าอิบาดะห์คือในเรื่องของสิ่งที่เป็นศาสนกิจที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของมุอามะละห์คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลรอบข้างเราในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องราวของอิบาดะห์เพราะนั้นนี่คือชีวิตของผู้ศรัทธาทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มีชีวิตอยู่เพียงแค่20ปี30ปีหรืออาจจะมากกว่าแต่ทุกช่วงชีวิตเขาจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันยิสมีฮีและคำถามที่2พี่น้องที่รักทั้งหลายก็คือในเรื่องของพละกำลังก็คือในเรื่องของความเข้มแข็งก็คือในเรื่องของสีปัญญาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันและคำถามที่3อัลอิลมีฮีวิชาความรู้ที่วันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้เรากำลังนั่งศึกษาเรากำลังเรียนรู้เนี่ยนะครับเราเอาไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง
ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราเรียนรู้แล้วเราศึกษาแล้วว่านี่คือแบบอย่างว่านี่คือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านี่คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ว่านี่คือแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เรากลับไม่นำมาสู่การปฏิบัติในชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่4พี่น้องที่รักทั้งหลายก็คือในเรื่องของริสกีปัจจัยยังชีพที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้ให้กับพวกเราเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จัดสรรปันส่วนให้กับมนุษย์ทุกคนก่อนที่เราจะเกิดขึ้นมาบนหน้าโลกใบนี้ซะอีกความร่ำรวยความยากจนเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแต่หน้าที่ของเราเราไม่ต้องไปร่วงรู้แสวงหานะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราร่ำรวยหรือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เราเป็นคนที่ยากจนแต่หน้าที่ของเราคือการออกไปประกอบอาชีพเพื่อที่จะแสวงหาในสิ่งที่เป็นริสกีปัจจัยยังชีพที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะอันริสกีฮีมินไอนักตาซาบะวะฟีมาอังฟะกอในริสกีปัจจัยยังชีพเราแสวงหาด้วยกับวิธีใดวิธีการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุมัติในสิ่งที่ฮาลาลหรือเป็นวิธีการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นทางที่ฮาลาลไม่ว่าจะเป็นทางที่ฮารอมทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าเป็นริสกีที่ได้จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นวะฟีมาอังฟะกอและหลังจากนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเราได้ใช้สิ่งต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้ไปในหนทางใดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องตอบคำถามสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรามองนะครับว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กสังคมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสังคมที่ใดก็ตามเนี่ยนะครับปัญหา1ถ้าเรามองถึงสิ่งที่เป็นต้นเหตุก็คือว่าการที่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมโดยเฉพาะเยาวชนในยุคสมัยปัจจุบันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากก็คือในเรื่องของการขาดการเรียนรู้ในศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขาดความเข้าใจในศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อัลฮัมดุลิลลาห์เราอาจจะเคยได้รับการเรียนรู้ได้รับการศึกษาได้รับการถ่ายทอดในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้ที่ถูกต้องแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับข่าวที่ปรากฏมาเมื่อวัน2วันเนี่ยเราเห็นไหมครับว่ามีลูกหลานของเราเนี่ยนะครับเดินถือป้ายและก็บอกนะครับว่ายะซากัลลอฮ์ครับทำไมล่ะครับในป้ายนะเขียนนะครับว่าในเมื่อกัญชานี่เสรีแล้วทำไมในเรื่องของความเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยจึงไม่เสรีบ้างถ้าเป็นเรื่องราวของต่างศาสนิกเราก็คงไม่ไปสนใจอะไรเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าคนที่ถือป้ายหรือเยาวชนที่ออกมาพูดในเรื่องดังกล่าวเนี่ยกลับเป็นเยาวชนมุสลิมของเราตรงนี้บางทีเราต้องหันมาทบทวนนะครับว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้นำในสังคมเนี่ยบทบาทหน้าที่ในการให้ความรู้ความเข้าใจในศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะต้องให้กับเยาวชนของเราเนี่ยเราจะต้องมาทบทวนว่าทุกวันนี้เนี่ยหลักสูตรที่เราได้วางไว้มันพอหรือเปล่าที่จะให้ลูกหลานของเราเติบโตมาด้วยกับความเข้าใจที่ถูกต้องที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยนะครับยืนขึ้นละหมาดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปใช้นี่คือหน้าที่นี่คืออามานะนี่คือความรับผิดชอบพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเพราะนั้นประการแรกนะครับในสิ่งที่เป็นอามานะที่เราจะต้องให้กับผู้คนในสังคมของเราและโดยเฉพาะเยาวชนของเราที่สำคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของหลักความเชื่อในเรื่องของอากีดะห์อากีดะห์ที่เป็นความผูกพันระหว่างเรากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ลูกหลานของเรารู้จักกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่ไหนวันนี้ลูกหลานของเราและตัวของเราเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่นี่คืออามานะห์ความรับผิดชอบแรกนะครับที่เราจะต้องให้ความสำคัญมาดูอายะห์กุรอานนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงบุคคลผู้ที่จะประสบกับความสำเร็จพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อัลมุมินูนตั้งแต่อายะห์ที่1ถึง11พี่น้องไปเปิดอ่านในอัลกุรอานได้เลยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มต้นอายะห์นะครับว่ากอดอัฟละฮัลมุมินูนกอด
ป็นคำที่ใช้ในการเน้นถ้าคำหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเป็นประโยคที่บ่งถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตกอดอัฟลาฮันมุมีนูนแท้จริงความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นกับบรรดาบุคคลผู้ที่มีความศรัทธาวันนี้เราในฐานะของผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราหวังที่จะได้รับความสำเร็จเราจะต้องมาตรวจสอบนะครับว่าอายะกุรอานอายะนี้เนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังพูดถึงคุณลักษณะของบุคคลผู้ที่จะได้รับความสำเร็จและความสำเร็จที่ว่านี้ไม่ใช่ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในโลกดุนยานี้เท่านั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าความสำเร็จที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวถึงคือคนที่จบการศึกษาสูงคือคนที่ทำงานดีๆคือคนที่มีเงินเดือนเยอะคือคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในโลกดุนยาแต่อายะกุรอานอายะนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกแก่พวกเราถึงผู้ที่จะได้รับความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหนึ่งในคุณลักษณะที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ก็คือว่าวัลลดีนะฮุมลิอามานาติฮิมวะอะฮดิฮิมรออูนก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นลีอามานาติฮิมในความรับผิดชอบของพวกเขาเราสังเกตนะครับว่าอายะกุรอานอายะนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าอามานะเนี่ยเป็นพหูพจน์แสดงว่าความรับผิดชอบที่เราจะต้องรับผิดชอบขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรับผิดชอบเดียวที่จะรับผิดชอบกับตัวของเราแต่จะต้องเป็นความรับผิดชอบที่จะเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างเพราะอย่างที่เราบอกไปแล้วเบื้องต้นนะครับว่าอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่อยู่เฉพาะในมัสยิดอิสลามเป็นศาสนาที่สอนให้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมสามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนรอบข้างไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมได้อย่างมีความสุขวัลละดีนะฮุมลิอามานาติฮิมบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นอามานะของพวกเขาวะอะฮดีฮิมและพันธสัญญาต่างๆของพวกเขารออูนเขารับผิดชอบเขารับผิดชอบต่ออามานะเขารับผิดชอบต่อบรรดาสัญญาต่างๆที่มอบให้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาระหว่างเขากับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเป็นสัญญาระหว่างเขากับคนรอบข้างอะไรคือความหมายของคำว่าอามานะเราได้ยินอยู่เสมอนะครับว่าพี่น้องจะต้องมีอามานะนะพี่น้องจะต้องมีความรับผิดชอบนะอะไรคือความหมายของคำว่าความรับผิดชอบอะไรคือความหมายของคำว่าอามานะแล้วยิ่งมาดูนะครับในสิ่งที่บรรดานักวิชาการอธิบายเนี่ยเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากอย่างเช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าคำว่าอามานะก็คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ผู้รู้อีกคนหนึ่งบอกนะครับว่าความหมายของคำว่าอามานะก็คือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามแต่มีผู้รู้ท่านหนึ่งเนี่ยก็คือท่านอิหม่ามฮะซันอันบัสรีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวถึงคำจำกัดความของคำว่าอามานะเอาไว้เนี่ยนะครับสั้นๆแต่กินความหมายที่ลึกอย่าให้พวกเราจำคำนี้เอาไว้นะครับว่าอามานะท่านอิมามฮะซันอันบัสรีได้กล่าวนะครับว่าอัลอามานะตุความหมายของคำว่าอามานะความรับผิดชอบนั้นฮิยาอัดดีนคือศาสนาฟัดดีนุกุลลูฮูอามานะดังนั้นศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดคืออะไรคืออามานะความรับผิดชอบที่เราจะต้องปฏิบัติพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าอินนาอารอดนันอามานาตะอิลาอินนาอารอดนันอามานาติอิลาอิลาสมาวาติวัลอัรเราพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าเราได้นำเสนออามานะที่แปลว่าศาสนาที่แปลว่าข้อผูกพันระหว่างเขาระหว่างบ่าวกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานว่าเราได้นำเสนออามานะในเรื่องของศาสนาแก่ชั้นฟ้าและแผ่นดินบางคนถามอ้าวอาจารย์ชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต
แต่หน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้เราเคยได้ยินในเรื่องของตาช่างไหมตาช่างในเรื่องของความดีความชั่วในวันกิยามะห์ตาช่างเป็นสิ่งที่มีชีวิตไหมล่ะครับพี่น้องไม่ใช่แต่ในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ตาช่างเนี่ยนะครับมาช่างในสิ่งที่เป็นความดีของเราความดีที่มันเป็นนามธรรมแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถที่จะทำให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกณความสามารถของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนาอารัดนัลอามานาติอิลัสซะมาวาติวัลอัรฎเราได้นำเสนอในสิ่งที่เป็นอามานะต่อชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินฟะอะบัยนาอัยยะห์มินนาฮาแต่ท้องฟ้าแต่แผ่นดินปฏิเสธที่จะรับในสิ่งที่เป็นอามานะศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอะบัยนาอัยยะห์มินนาฮาวะอัชฟะกนามินฮาเพราะกลัวว่าไม่สามารถที่จะรักษาในสิ่งที่เป็นอามานะความรับผิดชอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเอาไว้ได้วะฮามาละฮันอินซานและใครล่ะครับที่มารับอามานะความรับผิดชอบศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่านี้ก็คือมนุษย์ก็คือพวกเราฟะฮามาละฮันอินซานอินนะฮูกานะซอลูมันญะฮูลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าใครก็ตามที่ไม่รักษาในอามานะความรับผิดชอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้เนี่ยเท่ากับเขาเป็นคนที่อธรรมและใครก็ตามที่รักษาในอามานะความรับผิดชอบในศาสนาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเอาไว้นั่นคือบุคคลผู้ที่ซึ่งเป็นอามีนอามีนคือใครอามีนคือชื่อหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามีนคือสิ่งที่เหล่าบรรดากุเรชแม้ว่าจะปฏิเสธต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เขาเหล่านั้นกลับนำในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของเขามามอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะดูแลเนื่องจากความเชื่อถือในความซื่อสัตย์ในการรักษาอามานะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของอามานะนะครับเป็นสิ่งที่เป็นคุณลักษณะของเหล่าบรรดาอัมบียะห์ครั้งหนึ่งนะครับบทสนทนาระหว่างท่านอบูซุฟยานกับกษัตริย์ฮิราคิอุสนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ของโรมันเนี่ยกษัตริย์ฮิราคิอุสหรือฮิร็อกได้กล่าวถามต่ออบูซุฟยานนะครับว่าซะอันตุกะอบูซุฟยานซึ่งขณะนั้นเนี่ยท่านอบูซุฟยานเนี่ยยังไม่ได้รับอิสลามนะยังอยู่ในสภาพของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาฮิร็อกหรือฮิราคิอุสได้ถามอบูซุฟยานนะครับว่าฮันยะกดีรูมุฮัมมัดที่อ้างว่าเป็นนบีเนี่ยเขาเป็นคนที่ช่อฉนและบิดพริ้วในคำสัญญาหรือเปล่าอบูซุฟยานตอบนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งไม่บิดพริ้วในสัญญาและท่านได้รับสมญานามว่าอันอามีนฮิราคุสได้กล่าวนะครับว่าวะกะซาลิกะรุซุลดังนั้นเองเนี่ยเหล่าบรรดารอซูลเหล่าบรรดาศาสนทูตของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายะกดิรุจะเป็นบุคคลผู้ที่รักษาอามานะห์และก็ไม่บิดพริ้วในสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าลาอีมานะลิมันลาอามานะตะละจะไม่มีอีมานจะไม่มีความศรัทธาที่สมบูรณ์สำหรับบุคคลผู้ที่ไม่มีอามานะไม่มีความรับผิดชอบวะลาดีนาลิมันลาอะฮดะละและจะไม่มีศาสนาสำหรับบุคคลผู้ที่ซึ่งบิดพริ้วในสิ่งที่เขาสัญญาเอาไว้หะดีษอีกบทหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอัรบะอุนคุณลักษณะ4ประการอิซากุนนฟีกะเมื่อใดก็ตามที่คุณลักษณะที่ว่านี้เนี่ยอยู่ในตัวของพวกท่านแล้วล่ะก็ฟะลาอะลัยกะมาฟาตะกะมินัดดุนยาก็ไม่ต้องไปเสียใจนะครับในสิ่งที่ท่านไม่ได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในดุนยานั่นก็หมายถึงว่าคุณลักษณะ4ประการถ้ามีอยู่ในผู้ศรัทธาแม้ว่าเขาจะยากจน
แม้ว่าเขาจะประสบกับการทดสอบใดๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ต้องเสียใจแสดงว่าเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลผู้ที่เป็นที่รักณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมครับว่า4ประการที่ว่านี้มีอะไรบ้างประการที่1นะครับฮิฟซุลอามานะก็คือเป็นคนที่รักษาความรับผิดชอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับเขาก็คือรักษาศาสนาเพราะอามานะคืออะไรอัดดีนอามานะคือศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวเราจะมาขยายความนะครับว่าอามานะที่ว่านี้เนี่ยมีอะไรบ้างอามานะในเรื่องใดบ้างที่เราจะต้องมีแต่สิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องในหะดีษบทนี้ก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่พี่น้องมี4ประการนี้ในตัวของพี่น้องในการปฏิบัติของพี่น้องนั่นคือความยิ่งใหญ่นั่นคือความรักที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีให้กับพี่น้องประการแรกรักษาอามานะประการที่2วาซิดกูฮาดีซินคือเป็นคนที่พูดจริงไม่เป็นคนที่โลไม่เป็นคนที่โกหกไม่เป็นคนที่มดเท็จเป็นคนที่พูดจริงสิ่งไหนที่เป็นความจริงนั่นคือสิ่งที่เขาพูดเขาจะไม่กลัวต่อบุคคลใดถ้าเป็นสัจธรรมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดที่ออกมาจากปากของเขานั่นคือคำพูดที่เป็นความถูกต้องและคำพูดที่ถูกต้องพี่น้องที่รักทั้งหลายคือคำพูดที่มาจากอัลกุรอานคือคำพูดที่มาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซิดกุลหะดีษประการต่อมานะครับวะฮุสนุลคอลีกอตินก็คือการมีมารยาทที่ดีเราจะสังเกตนะครับว่าพระองค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆไว้ในหะดีษของท่านคนที่เป็นคนดีเนี่ย1เขาจะรักษาอามานะห์จะรักษาศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่มีมาหลังจากนั้นก็คือคำพูดต่างๆของเขาเนี่ยจะเป็นคำพูดที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจจะเป็นคำพูดที่สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาจะไม่โกหกและประการต่อมานะครับเมื่อคำพูดมันสะท้อนไปลักษณะแบบนั้นแล้วการกระทำของเขาเนี่ยในการแสดงออกต่อบุคคลรอบข้างก็จะเป็นฮุสนุลคอลีกะจะเป็นมารยาทที่ดีจะพูดกับใครก็จะพูดด้วยกับคำพูดที่ดีจะกระทำในสิ่งใดก็จะกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายวะอิฟฟะตุนฟีตัวอามาตินก็คือเขาจะมีความพอเพียงในเรื่องของการกินเขาจะมีความพอเพียงในเรื่องของการแสวงหาอาชีพเขาจะมีความพอเพียงในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานได้ให้มาเขาจะไม่ละโมบในสิ่งที่อยู่ในตัวของบุคคลอื่นเขาจะไม่มุ่งหวังในสิ่งที่เกินความสามารถของเขาเขาจะพอเพียงในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้อย่างที่ผมบอกไปแล้วเบื้องต้นนะครับว่าริสกีปัจจัยยังชีพเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เสียอีกนะครับหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่ามันอัสบะฮะใครก็ตามที่ตื่นมาในยามเช้าอามินันฟีซิรบิมีความปลอดภัยในตัวของเขาในครอบครัวของเขาตื่นขึ้นมาตัวของเขามีความปลอดภัยครอบครัวมีความปลอดภัยมูอาฟันซียาซาดีฮีนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆนะครับไม่ได้ตื่นขึ้นมาจะต้องกินยาเป็นกรรมบางคนเนี่ยมาชาลล์นะครับมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ไม่มีโอกาสที่จะใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อที่จะแสวงหาความสุขสบายให้เกิดขึ้นกับชีวิตอยู่กับยูกอยู่กับยาอยู่กับโรงพยาบาลเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขครับพี่น้องแต่นั่นถ้าเป็นมุสลิมนั่นคือการทดสอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หะดีษบทนี้ท่านนบีกำลังบอกแก่เรานะครับว่าใครก็ตามที่ตื่นมาในตอนเช้าตัวของเขาครอบครัวของเขามีความปลอดภัยมูอาฟันฟียะซะดีฮีนะครับร่างกายของเขาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บจะมีเนี่ยแต่เขายังมีเรี่ยวแรงที่จะเดินไปไหนมาไหนได้อินดะฮูกูตูเยามิและที่บ้านของเขาในตู้เย็นของเขาเนี่ยมีอาหารที่พอที่จะเลี้ยงคนในครอบครัวในวันนั้นได้ไม่ใช่เลี้ยงคนในครอบครัวในเดือนนั้นได้เหมือนบ้านของพวกเรานะครับ
เบื้องบ้านเราเนี่ยไปเปิดตู้เย็นอัลลอฮ์เนื้อกุรบันตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยยังเหลืออยู่เลยนะครับแต่บ้านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นไงท่านหญิงอาชาบอกว่าบางครั้ง3วันเนี่ยไม่มีการจุดไฟในบ้านของท่านนบีเลยดังนั้นท่านนบีจึงบอกนะครับไปตรวจสอบ1ตื่นขึ้นมามีความปลอดภัย2ตื่นขึ้นมาแล้วก็สุขภาพร่างกายเป็นสุขภาพที่ดี3เปิดในตู้เย็นเปิดในครัวของเราเนี่ยมีอาหารที่พอเพียงที่จะเลี้ยงชีวิตของเราในวันนี้เนี่ยกะอันนะฮูฮีซัตละฮุดดุนยาบิฮาซาฟีริฮาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่านั่นหมายถึงว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังรวมดุนยานี้ทั้งหมดกับชีวิตของเขาในวันนั้นมาชาอัลลอฮ์นี่คือคนที่จะต้องมีความสุขพอเพียงดีใจยอมรับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้มาดูต่อมานะครับพี่น้องเมื่อกี้เรารู้ถึงความหมายของอามานะห์อามานะห์คือศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอะไรบ้าง ประการที่1 นะครับอัลอามานะตุฟิลอิบาดะห์คืออามานะห์ความรับผิดชอบในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดได้วางเอาไว้ท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามเนี่ยนะครับได้จำแรงร่างแล้วมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านนบีนะครับว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยอะไรคืออิสลามอะไรคือความหมายของคำว่าอิสลามสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องปฏิบัติท่านนบีกล่าวนะครับว่าอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ความหมายของอิสลามนั้นคือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตุกีมุศ็อลาห์หลังจากนั้นดำรงการละหมาดวะตูตุซะกาห์จะต้องจ่ายซะกาตสำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถมีทรัพย์สินเงินทองที่เหลือเฟือวะตะซูมรอมฎอนจะถือต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะตุฮัจญ์บัยมานิสตะตออิลัยฮิซะบีลาและจะต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์สำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถนั่นคือเรื่องราวของอิสลามที่เราจะต้องปฏิบัติวันนี้อามานะห์ประการแรกที่เราจะต้องถามตัวเราเองจะต้องดูแลคนในครอบครัวของเราเรากำลังปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้กับพวกเราในสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องมีครบกันแล้วหรือยังวันนี้เราละหมาดครบ5เวลามั้ยวันนี้ลูกหลานของเราละหมาดครบ5เวลามั้ยหรือเราละหมาดครบ5เวลาแต่ลูกหลานของเราจะละหมาดไม่ละหมาดเราไม่สนใจนะครับลูกหลานไปโรงเรียนจะไปเรียนที่ไหนจะไปทำอะไรลูกหลานจะละหมาดยังไงไม่ต้องไปถามไม่ต้องเราจะเอาสังคมกันแบบนี้นะครับเราจะเอามาอามานะห์ความรับชอบกันแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ในเมื่อเราในวันที่เราเกิดขึ้นมาบนหน้าโลกใบนี้เรายอมรับในอามานะห์ความรับผิดชอบในเรื่องของอิบาดะห์เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้ตัวของเราเนี่ยเกิดขึ้นและคนในครอบครัวของเราเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของอิบาดะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานวะมาคอลักตุลญินนะวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนเราไม่ได้สร้างญินเราไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่จะให้ญินแล้วก็มนุษย์นั้นได้อิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในเรื่องของอิบาดะห์คือสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นอามานะห์แรกที่เราจะต้องปฏิบัติและจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายuhafizu ala salati wasiyam wazakah นะครับในเรื่องของการรักษาการละหมาดในเรื่องของการรักษาการถือศีลอดในเรื่องของการจ่ายซะกาตวะบิรุลวาลิไดนีและในเรื่องของการทําดีกับบิดามารดาเมื่อวานวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้ถูกกําหนดว่าเป็นวันแม่เป็นสิ่งที่เราจะต้องถามนะครับว่านี่คืออิบาดะห์การทำดีต่อบิดามารดาคืออิบาดะห์วันนี้เราทำดีกับพ่อแม่โดยเฉพาะแม่ของเราบ้างหรือยังวันนี้เราได้ตรวจสอบตัวของเราหรือยังนะครับว่าเราให้ความสำคัญกับภรรยากับครอบครัวของเรามากกว่าการให้ความสำคัญกับแม่ของเราหรือเปล่าวะกอยริซาลิกะมินันฟูรูดและอื่นๆนะครับในสิ่งที่เป็นความจำเป็นที่พวกเราได้รับมอบหมายจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมรุมนุนอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าอันนินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่า
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูซะกะรัศอลาตะยามาท่านนบีเนี่ยนะครับจะเน้นมากเป็นพิเศษเลยในเรื่องของการละหมาดจนกระทั่งในวันที่ท่านนบีกลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำพูดสุดท้ายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเสียแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านก็คืออัศอลาตุศอลาพวกท่านทั้งหลายจงรักษาการละหมาดพวกท่านทั้งหลายจงรักษาการละหมาดเพราะการละหมาดคือความผูกพันระหว่างเรากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการละหมาดคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่หลังจากค่ำคืนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปรับบทบัญญัติจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอิบาดะห์ใดนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับท่านนบีโดยตรงเว้นแต่ในเรื่องของการละหมาดแสดงว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญดังนั้นเองฮะดีษบทนี้จึงกล่าวนะครับว่าท่านนบีครั้งหนึ่งนั่งกับพวกเราเนี่ยท่านนบีสั่งเสียพูดกับพวกเราในเรื่องของการละหมาดท่านนบีกล่าวว่าไงครับพี่น้องท่านนบีกล่าวนะครับว่ามันฮาฟะซออะลัยฮาใครก็ตามที่รักษาในเรื่องของการละหมาดซึ่งเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากานะตละฮูนูรอใครที่รักษาการละหมาดคำว่ารักษาการละหมาดคือปฏิบัติการละหมาดอย่างถูกต้องตามรุกลตามเงื่อนไขตามสุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ละหมาดอย่างขอไปทีไม่ได้ละหมาดอย่างไกลจิกข้าวแต่เป็นการละหมาดที่มีความเพียรพร้อมในสิ่งที่เป็นแบบฉบับที่เป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะการละหมาดนั้นมันจะเป็นรัศมีครับพี่น้องวะบุรฮานะและการละหมาดนั้นจะเป็นประจักษ์พยานครับพี่น้องในวันกิยามะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะนะญาตันและการละหมาดจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยจากการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์วะมันลัมยูฮาฟิซอะลัยฮาและใครก็ตามที่ละทิ้งเพิกเฉยไม่สนใจละเลยในเรื่องของการละหมาดผมก็เชื่อนะครับว่าก็ยังมีพี่น้องของเราในสังคมของเราคนรอบข้างเราเนี่ยก็ยังมีคนในลักษณะแบบนี้อยากที่จะให้พี่น้องเหล่านั้นได้ฟังนะครับว่าสิ่งที่พี่น้องจะต้องประสบในวันกิยามะห์คืออะไรลัมยะกุลละฮูนูรอในวันที่วันนั้นมีแต่ความมืดคนที่ละหมาดเขาจะมีรัศมีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดขึ้นแต่คนที่ทิ้งละหมาดวันนั้นรัศมีไม่มีพี่น้องเดินท่ามกลางความมืดไปยังทุ่งมะชัรเดินท่ามกลางความมืดนะครับไปยังสถานที่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์มารวมตัวกันเนี่ยพี่น้องลองคิดดูกลางคืนเนี่ยถ้าไม่มีไฟเลยเราจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยได้ไหมพี่น้องไปชนต้นไม้บ้างไปเหยียบกิ่งหนามบ้างนั่นในโลกดุนยานะแต่ในวันกิยามะห์ในวันกิยามะห์เป็นวันที่มีแต่ความสับสนมีแต่ความวุ่นวายถ้าคนที่ทิ้งละหมาดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รัศมีใดๆแก่เขาเลยวะลาบุรฮานะและในวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนเขาจะไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นหลักฐานที่จะไปยืนยันในการเป็นบ่าวระหว่างเขากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะความผูกพันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอัลอะฮดุลลซีบัยนะนาวะบัยนะฮูอัศศอลาห์สิ่งที่เป็นพันธสัญญาระหว่างพวกเรากับพวกเขาคำว่าพวกเขาคืออะไรพวกยะฮูดีนะซอรอสิ่งที่เป็นความแตกต่างระหว่างพวกเรากับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอัสซอลาห์ก็คือในเรื่องของการละหมาดเพราะฉะนั้นในเรื่องคนที่ทิ้งละหมาดจะไม่มีหลักฐานจะไม่มีประจักษ์พยานใดๆวะลานะญาตันจะไม่มีความปลอดภัยที่จะได้รับในวันกิยามะห์วะกานะยามัลกิยามะติมาอัฟกอรูนและมีหนำซ้ำพี่น้องที่รักทั้งหลายคนที่ทิ้งละหมาดคนที่เพิกเฉยในเรื่องของการละหมาดอย่าให้เสียงนี้ไปยังพี่น้องทุกคนนะครับที่วันนี้เนี่ยเราอาจจะทิ้งในเรื่องของการละหมาดรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเตาบ้าตัวพี่น้องเพราะในวันกิยามะห์ไม่ใช่ไม่มีรัศมีไม่ใช่ไม่มีประจักษ์พยานไม่ใช่ไม่มีความปลอดภัยอย่างเดียวนะและพวกท่านจะถูกรวมกับใครล่ะรวมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีทางร่วมกับเหล่าบรรดาซอบะห์เป็นไปไม่ได้ร่วมกับใครร่วมกับกอรูนวะฟิรเอานะร่วมกับฟิรเอาน์วะฮามานะร่วมกับฮามานวะอุบัยอิบนุคอลับร่วมกับอุบัยอิบนุคอลับทำไมไปร่วมกับคนเหล่านี้ล่ะ
เพราะบุคคลเหล่านี้กอรูนเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายแต่ตะกับบดเย่อหยิ่งจองของฟิรอูนเป็นคนที่มีอำนาจแต่กล่าวว่าอนารบบุกุมุนอาลาฉันเป็นพระเจ้าของบันีอิสรออีนวะฮามานฮามานเป็นเสนาบดีในยุคสมัยของฟิรอูนนะครับเป็นคนที่ทรยศต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอุบัยอิบนุคอลับเป็นพ่อค้าใหญ่ในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลเหล่านี้ด้วยกับอาชีพด้วยกับความร่ำรวยด้วยกับอำนาจและทิ้งในเรื่องของการเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ทิ้งละหมาดก็จะไปถูกรวมกับคนเหล่านี้เพราะนั้นอามานะห์แรกนะครับที่เราจะต้องศึกษาและเราจะต้องรักษาก็คือในเรื่องของอิบาดะห์พี่น้องโดยเฉพาะในเรื่องของการละหมาดอามานะห์ต่อมานะครับอัลอามานะตุฟีฮิฟซิลญะวาริหคือความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลอวัยวะต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราวันนี้เรามีอวัยวะที่ครบ32อวัยวะต่างๆเหล่านี้นะครับมือของเราหูของเราตาของเราเท้าของเราลิ้นของเราหรือแม้แต่อวัยวะเพศของเราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวันนั้นเนี่ยนะครับผิวหนังของเราก็จะตอบคำถามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นมือของเราจะตอบคำถามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นตาของเราจะตอบคำถามต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหูของเราลิ้นของเราจะตอบคำถามต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะเป็นประจักษ์พยานให้กับเราในเรื่องของคุณงามความดีและมันจะฟ้องร้องต่อเราฟ้องร้องต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่านึกนะครับว่าวันนี้สิ่งที่เรามองวันนี้หูที่เราได้ยินวันนี้ลิ้นที่เราพูดมันจะไม่ถูกสอบสวนสิ่งที่เราไปนินทาคนอื่นสิ่งที่เราไปละเมิดต่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้กำลังสิ่งเหล่านั้นในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำมาคิดคำนวณหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงบุคคลหนึ่งที่มาสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับคุณงามความดีต่างๆอย่างมากมายมาด้วยกับการละหมาดมาด้วยกับการถือศีลอดมาด้วยกับการบริจาคเพราะมีทรัพย์สินเงินทองมากมาด้วยกับการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่ปรากฏว่าขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเขาทำอะไรพี่น้องฟะกอตชะตะมาฮาดะเขาใช้ลิ้นของเขาเนี่ยในการไปนินทาในการไปว่าร้ายในการไปทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่เกียรติยศของบุคคลอื่นเขาใช้สายตาของเขาเนี่ยนะครับไปมองในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเขาใช้อำนาจเขาใช้มือที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขาเนี่ยไปตีไปละเมิดต่อบุคคลอื่นสิ่งที่เป็นความยุติธรรมที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเกิดขึ้นคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาความดีที่เขาทำเนี่ยพี่น้องลองคิดดูนะวันนี้เราละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมากกว่า5เวลาผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องที่นี่ทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่ละหมาด5เวลาสุนัตก่อนหลังละหมาดฟัรดูพี่น้องทำอยู่แล้วบางคนอาจจะละหมาดตะฮัจญุดด้วยบางคนอาจจะละหมาดดูฮาด้วยบางคนอาจจะถือศีลอดไม่ใช่เฉพาะเดือนรอมฎอนด้วยแต่พี่น้องลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราทำความดีแต่ขนาดเดียวกันเรากับใช้ลิ้นเรากับใช้สิ่งที่เป็นอวัยวะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเรามาเนี่ยไปละเมิดต่อบุคคลอื่นความดีที่เราทำพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไปมอบให้กับเขาละหมาดมาตั้งนานอัลเลาะห์ไปให้กับคนที่เราไปดูถูกดูแคลนละหมาดมาตั้งเยอะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับเอาการละหมาดของเราไปให้กับคนที่เรานินทาถือศีลอดของเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปให้กับบุคคลอื่นจนกระทั่งเมื่อความดีที่มีอยู่ที่เราเนี่ยมันหมดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอาความชั่วของบุคคลผู้ที่เราไปละเมิดมาให้กับเราและพี่น้องลองคิดดูว่าเราจะอยู่ในสภาพไหนเราคิดนะครับว่าสิ่งที่เราทำขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยอย่างน้อยๆในวันกิยามะห์มันอาจจะไปถูกนำเสนออาจจะไปการเพิ่มน้ำหนักบนตาช่างความดีหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ปรากฏว่าในวันกิยามะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้กับถูกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ไปมอบให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นความขาดทุนสักแค่ไหนพี่น้องที่รักทั้งหลาย และประการต่อมานะครับอามานะในเรื่องของอัลอามานะตุฟิลวะดาอิอ์ก็คือความรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นของฝากเวลาที่เราได้รับฝากเวลาที่เราได้รับมอบหมายในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะครับหน้าที่ของเราก็คือรักษาในสิ่งนั้นและก็ส่งมอบส่งคืนสิ่งนั้นให้กับบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของดูตัวอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีนะครับแม้ว่าในวันที่ท่านประกาศศาสนาชาวกุเรชส่วนใหญ่จะปฏิเสธแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้มอบหมายไว้วางใจกับท่านนบีคืออะไรทรัพย์สินที่มีค่าเขาจะนำมามอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติคือรักษาในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเหล่านี้แม้กระทั่งวันที่ท่านนบีอพยพวันที่ท่านนบีอพยพพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ได้เดินไปอย่างสะดวกสบายนะครับรอบบ้านของท่านนบีเนี่ยมีชายหนุ่มชาวกุเรชที่ถือดาบพร้อมที่จะสังหารท่านนบีแค่เอาตัวรอดเนี่ยมันก็ลำบากแล้วแต่สิ่งที่ท่านนบีทำคืออะไรบอกกับท่านอาลีบินอบีตอเลบให้มานอนบนที่นอนของท่านเพื่อที่จะนำทรัพย์สินที่ชาวกุเรชได้มอบให้ท่านนบีรักษาเนี่ยไปส่งคืนให้กับคนที่เป็นเจ้าของอัลลอฮุอักบัรเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาเป็นบทเรียนนะครับว่าชีวิตของเราเช่นเดียวกันเราได้รับมอบหมายเราได้รับฝากในเรื่องใดเนี่ยเราจะต้องรักษาและก็นำสิ่งนั้นเนี่ยไปมอบให้กับบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของหะดีษบทหนึ่งนะครับรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอะคอซะอัมวาลันนาสใครก็ตามที่ไปหยิบยืมที่ไปขอความช่วยเหลือในเรื่องของทรัพย์สินจากเพื่อนมนุษย์ของเขายูรีดูอาดาอาฮาโดยที่มีความปรารถนามีเจตนาที่จะมอบในสิ่งที่เป็นหนี้สินเหล่านั้นให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของอัดดะฮัลลอฮุอันฮูในวันที่เขาเสียชีวิตหรือเขาไม่มีความสามารถที่จะใช้คืนในสิ่งที่เป็นหนี้สินในสิ่งที่เป็นอามานะเหล่านั้นได้เนี่ยแต่มีเจตนามีเนี่ยที่ดีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะใช้คืนให้กับเขาในวันกิยามะห์แสดงว่าเจตนาสำคัญมั้ยพี่น้องสำคัญวะมันอะคอซะฮาและใครก็ตามแต่ที่ได้หยิบยืมนะครับที่ได้เป็นหนี้เป็นสินที่ได้รับมอบหมายในสิ่งที่เป็นอามานะห์ในเรื่องของสิ่งของอยู่รีดูอิตลาฟะฮาแต่กลับไม่รักษากลับไม่ดูแลกลับไม่คิดที่จะใช้คืนอัตลาฟะฮุลลอฮุอัซซะวะญัลลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทรัพย์สินของเขานั้นเสียหายไปด้วยเช่นเดียวกันคนที่มีรักมีความรู้สึกที่จะรักษาอามานะห์ความรับผิดชอบในเรื่องของทรัพย์สินแม้ว่าจะเป็นหนี้สินแต่เขาไม่มีความสามารถหรือเขารักษาในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยจนกระทั่งคนที่เป็นเขาเรียกว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือคนที่เป็นเจ้าของไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะจัดการในสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับเขาแต่ใครก็ตามแต่นะครับที่มีจิตใจที่ไม่ดีนะครับกู้หนี้ยืมสินมารับผิดชอบในเรื่องของทรัพย์สินและเจตนาที่จะทำให้เสียหายหรือต้องการที่เอาทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยไปใช้เป็นของส่วนตัวพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้ทรัพย์สินของเขาที่มีอยู่เนี่ยเกิดความเสียหายไปด้วยนั่นคืออามานะห์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นของฝากประการต่อมาประการที่4พี่น้องที่รักทั้งหลายคืออามานะห์ในเรื่องของการปฏิบัติการงานอามานะห์ในเรื่องของการปฏิบัติการงานหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่เราได้รับมอบหมายรับผิดชอบในเรื่องของการปฏิบัติการงานหนึ่งการงานใดแล้วก็เราจะต้องทำในการงานเหล่านั้นอย่างสุดความสามารถเหมือนกับคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราไปเรียนแล้วเราตั้งใจที่จะสอบให้แค่ผ่านอย่างเดียวไม่ใช่นะครับ
คนที่เป็นมุสลิมจะต้องคิดใหม่วันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาหรือไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในวิชาสามัญคนที่เป็นมุสลิมนักเรียนนักศึกษาที่เป็นมุสลิมคนที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นการทำงานส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการรับราชการเราจะไม่เช้าชามเย็นชามนะครับเพราะนี่คืออามานะความรับผิดชอบที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องเรียนอย่างสุดความสามารถเราจะต้องทำงานอย่างเต็มที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอินนัลลอฮะแท้จริงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยุฮิบบูจะทรงรักและบุคคลผู้ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักพี่น้องที่รักทั้งหลายคือบุคคลผู้ที่จะได้รับความเมตตาและได้รับรางวัลการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะยุฮิบบูอิซาอามิละอะฮาดุกุมอามาลาเมื่อใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติในการงานหนึ่งการงานใดไม่ว่าจะเป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ว่าจะเป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกดุนยานี้การเรียนรู้การศึกษานะครับการประกอบอาชีพเมื่อใดก็ตามที่ทำในสิ่งที่เป็นการงานหนึ่งการงานใดไอยุตกีนาฮูท่านนบีบอกนะครับว่าจะต้องทำการงานนั้นให้มีความถูกต้องให้มีความสมบูรณ์นะครับจะต้องทำในสิ่งที่เป็นการงานนั้นให้มีความถูกต้องให้มีความสมบูรณ์ให้สุดความสามารถที่เราสามารถที่กระทำได้ประการต่อมานะครับในสิ่งที่เป็นอามานะประการที่5อัลอามานะตูฟินไบอิวัชชิรอก็คือความรับผิดชอบในเรื่องของการค้าการขายคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเวลาที่พูดถึงอามานะก็จะเข้าใจกันในประเด็นนี้จริงๆแล้วประเด็นในเรื่องของการค้าการขายความรับผิดชอบในเรื่องของการค้าการขายเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของอามานะที่เราจะต้องรับผิดชอบแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่เราซื้อเราขายเนี่ยก็จะต้องมีอามานะด้วยเช่นเดียวกันจะต้องไม่มีการกิชคำว่ากิชคืออะไรท่านนบีกล่าวนะครับว่ามันกอชนาฟะไลซะมินนาใครก็ตามที่คดโกงไม่ว่าจะเป็นคนซื้อไม่ว่าจะเป็นคนขายจะช่างจะตวงนะครับคนซื้อก็บอกว่าเอาใส่เพิ่มไปอีกหน่อยนะครับซื้อส้ม2กิโลใส่บิ๊กสักลูก2ลูกคนที่เป็นคนขายก็ทำให้มันลดทำให้มันบกพร่องสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับศาสนาอิสลามคือศาสนาที่ตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นการซื้อไม่ว่าจะเป็นการขายถ้าคนขายจะให้ฮัมดุลิลละห์นะครับถ้าคนซื้อนะครับพอใจนะครับก็เป็นสิ่งที่เราสามารถกระทำได้แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการช่อโกงเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่มีความบกพร่องในเรื่องของการช่างการตวงเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นถูกละนะถูกสาปแช่งจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเดินไปในตลาดท่านนบีเนี่ยนะครับเป็นนบีเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านไม่ได้อยู่เฉพาะในมัสยิดท่านเดินไปตลาดท่านเดินไปตรวจดูนะครับในเรื่องราวต่างๆในเมืองมะดีนะห์ปรากฏว่าเจอกองแป้งที่พ่อค้าแป้งเนี่ยเอามาขายท่านนบีเนี่ยนะครับก็เอามือของท่านเนี่ยนะครับจุ่มลงไปปรากฏว่าข้างบนเนี่ยเป็นแป้งแต่ข้างล่างเนี่ยมันแฉะท่านนบีกล่าวถามนะครับว่ามาฮาดายาซอฮิบัตตออามนี่คือมารยาทอย่างหนึ่งถ้าเป็นพวกเราเป็นไงเฮ้ยมันขี้โกงนี่ว่าแป้งอะไรข้างนอกมันข้างนอกเป็นแป้งแต่ข้างในเป็นน้ำแต่ท่านนบีไม่ได้ทำแบบนั้นท่านนบีถามเหตุผลหลายหลากหลายครั้งนะครับที่เราได้เรียนรู้จากซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรูปแบบของการเตือนเวลาที่ท่านนบีเห็นอะไรที่มันผิดท่านนบีจะถามถึงสาเหตุก่อนท่านนบีจะไม่หุกกลุ่มก่อนเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าบุคคลเหล่านั้นทำด้วยกับความไม่รู้หรือทำด้วยกับการที่ไม่ได้เจตนาเพราะมันมีในสังคมของเรานะครับที่บางคนเนี่ยที่เขาปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้รับการเรียนรู้เขาไม่ได้รับการศึกษาหรือเขาไม่รู้ในสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเขาได้รับการบอกต่อกันมาจากปู่ย่าตายายที่ทำกันมาแบบนี้เนี่ยเขาก็นึกว่าสิ่งที่ปู่ย่าตายายทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาไม่รู้ว่าสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือสิ่งที่ตรงข้าม
แต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราเห็นในสิ่งที่ผิดเราไปว่าเราไปประณามบางครั้งมันเกิดแรงการต่อต้านขึ้นแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับแม้ว่าจะเห็นในสิ่งที่ผิดท่านนบีจะถามถึงเหตุผลก่อนมาฮาดายาซอฮิบัตตออามเกิดอะไรขึ้นคนที่เป็นเจ้าของคนที่เป็นพ่อค้าคนที่เป็นพ่อค้าบอกว่าไงครับอาซอบัตุสซะมายารอซูลุลลอฮ์เมื่อคืนฝนมันตกน้ำมันก็เลยไหลลงมาในแป้งทำให้แป้งเนี่ยมันเปียกฉันก็เลยเอาแป้งเนี่ยที่มันแห้งเนี่ยมาอยู่ข้างบนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวแก่พ่อค้าคนนั้นนะครับว่าอัฟลาจะอันตะฮูเฝ้ากอตตออามีไกยรอฮุนนัสทำไมไม่เอาแป้งที่เปียกเนี่ยมาไว้ข้างนอกล่ะคนจะได้เห็นเพราะบางคนเขาต้องการที่จะซื้อแป้งที่เปียกเขาก็สามารถที่จะเลือกได้แต่ท่านเอาแป้งที่แห้งมาไว้ข้างบนเนี่ยคนก็ไม่รู้นึกว่าแป้งทั้งหมดเป็นแป้งที่แห้งมันกอชนาฟะไลซามินนาท่านวีก็เลยกล่าวนะครับว่าใครก็ตามที่ช่อโกงเขาเหล่านั้นไม่ใช่กลุ่มชนของพวกเราใครก็ตามที่ช่อโกงเขาเหล่านั้นไม่ใช่กลุ่มชนของพวกเราเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับในเรื่องของอามานะห์ในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาสู่การปฏิบัติเพราะในยุคสมัยนี้นะครับเป็นยุคสมัยที่ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าเป็นอาคิรุซซะมานเป็นยุคสุดท้ายที่เครื่องหมายต่างๆเครื่องหมายที่บอกถึงการจะเกิดขึ้นของวันกิยามะห์เนี่ยมันกำลังใกล้เข้ามาถึงพวกเราแล้วและหนึ่งในเครื่องหมายของวันกิยามะห์คืออะไรพี่น้องรู้ไหมคือการที่คนส่วนใหญ่ไม่มีอามานะไม่มีความรับผิดชอบในสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดเราเห็นอย่างมากมายนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยลืมไปคืออามานะเกี่ยวข้องกับวิชาความรู้ตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของการสื่อสารวันนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราต้องการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาบางครั้งเราไม่ต้องเดินทางไประยะทางไกลวันนี้เรานั่งอยู่ที่บ้านของเราเราได้รับการศึกษาเราได้รับการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาอามานะที่สำคัญอีกประการหนึ่งคืออามานะของคนที่เป็นผู้รู้คนที่เป็นผู้รู้คนที่ได้รับการศึกษาในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้การที่จะมาบอกการที่จะมาถ่ายทอดจะต้องไม่มีการปกปิดมกหมกเม็ดหรือว่ามีจุดประสงค์อื่นที่แอบแฝงจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการบอกในการสอนในวิชาความรู้ในเรื่องของศาสนาสิ่งใดที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องบอกหะดีษบทใดก็ตามที่เป็นหะดีษที่ถูกต้องเราจะต้องนำมาบอกกับพี่น้องหะดีษบทใดก็ตามที่เป็นหะดีษที่มีไม่ถูกต้องเราจะต้องแถลงกับพี่น้องได้รู้นะครับว่าบางครั้งในบางสิ่งบางอย่างที่มีการกระทำมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีหลักฐานยกตัวอย่างง่ายๆในเรื่องของการทำขนมที่ผ่านมาในวันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอ้างนะครับอ้างโดยกับหะดีษที่บอกว่าท่านนบีนูอะลัยฮิสสลามเนี่ยในวันอาชูรอเรือมาจอดบนภูเขายูดีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้น้ําแห้งท่านนบีนูอะลัยฮิสสลามก็เลยเอาผลหมากรากไม้นะครับผลต่างๆที่อยู่บนเรือมากวนเป็นขนมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นฮิกายะห์มันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นนิยายปรัมปราที่ไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นถ้าอยากที่จะทำขนมพี่น้องไม่มีใครห้ามเพราะเป็นเรื่องของอาดะแต่อย่าเอาเรื่องราวปรัมปราเนี่ยมาบอกมาสอนแก่เยาวชนของเราจะต้องอธิบายจะต้องพูดด้วยนะครับนี่คืออามานะห์นี่คือความรับผิดชอบและจะต้องบอกนะครับว่าสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันอาชูรอคืออะไรคือเรื่องของการถือศีลอดเพราะนั้นในหลากหลายสังคมเนี่ยนะครับกลับไม่ให้ความสนใจไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของการถือศีลอดแต่กลับไปให้ความสำคัญกับเรื่องของการกวนขนมเพราะอะไรล่ะครับเพราะคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยไม่ได้ออกมาพูดไม่ได้ออกมาแถลงไม่ได้ออกมาอธิบายว่านี่มันไม่มีหลักฐานนะแต่ถ้าเราอยากจะทำอยากที่จะกินก็ไม่มีใครห้ามนะครับเพียงแต่ว่านี่เป็นเรื่องราวที่มีการกล่าวกันมาแค่นั้นเองแต่ขนมอยากจะทำเป็นเรื่องของอาดะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้แต่ในเรื่องของสิ่งที่เป็นซุนนะคือสิ่งที่จะต้องบอกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นอามานะความรับผิดชอบในเรื่องของวิชาการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
คนที่ศึกษามีวิชาความรู้ในเรื่องของศาสนาจำเป็นนะครับที่จะต้องนำความรู้ที่เขาได้มาเนี่ยไปมอบให้กับบุคคลรอบข้างซูเราะห์อัลกุรอานซูเราะห์1เนี่ยที่ท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮีมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับว่าหากแม้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ประทานอัลกุรอานมาเว้นแต่ซูเราะห์นี้เพียงซูเราะห์เดียวเนี่ยละกาฟัตฮุมก็จะเพียงพอแล้วซูเราะห์อะไรพี่น้องอันอัสรอันอัสรนะครับซูเราะห์อัสรที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงวันอัสรขอสาบานด้วยกับเวลาอินนันอินซานะลาฟีคุสรินมนุษย์ทั้งหลายจะอยู่ในสภาพของความขาดทุนเว้นแต่อิลลัลลดีนาอามะนูเว้นแต่บุคคลผู้ที่มีอีมานอีมานอย่างเดียวพอไหมวะอามิลุสซอลิฮาตและจะต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทำความดีเฉพาะตัวเขาเองไหมไม่วะตะวาซาบิลฮักและจะต้องสอนจะต้องบอกจะต้องตักเตือนในสิ่งที่เป็นสัจธรรมวะตะวาซาบิศบและเมื่อใดก็ตามที่พูดในสิ่งที่เป็นสัจธรรมจะต้องอดทนเมื่อมีแรงต่อต้านจากบุคคลที่อยู่รอบข้างพี่น้องจำไว้เลยนะครับซูเราะห์นี้มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตของพวกเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าซะยะจีอะลันนาซิซะนาวาตุนจะมาถึงมนุษย์ในยุคสมัยหนึ่งยุคสมัยที่ว่าก็คือยุคสมัยนี้แหละครับพี่น้องซะนาวาตุนคอดดาอาตยุคสมัยหนึ่งเป็นยุคสมัยแห่งการหลอกลวงเป็นยุคสมัยแห่งการโกหกยูซัดดิกูฟีฮัลกาซิบคนที่พูดจริงนะครับคนที่พูดจริงก็จะถูกกล่าวหาว่าพูดเท็จวะยุกัซซิบูฟีฮัสซอดิกคนที่พูดเท็จก็จะถูกกล่าวว่าพูดจริงวะยุตะมะนูฟีฮัลคออินคนที่บิดพริ้วคนที่ไม่รักษาอามานะจะถูกรับจะถูกมอบหมายให้รับผิดชอบในเรื่องราวต่างๆวะยุคาวีนูฟีฮัลอามีนแต่คนที่มีอามานะมีความรับผิดชอบจะถูกผลักไม่ให้รับผิดชอบในสิ่งที่เป็นเรื่องราวต่างๆวายันติกูฟีฮารุวัยบิดอท่านนบีบอกนะครับว่าและในยุคสมัยนั้นคนที่เป็นรวยบิดอก็จะเกิดขึ้นก็จะกล่าวออกจะออกมาพูดกันอย่างมากมายกีลายารอซูลลอฮ์เหล่าบรรดาซอบะก็ได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าวะมันรวยบิดอยารอซูลลอฮ์อะไรคือความหมายของรวยบิรอโอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกนะครับว่าอัรรอญุลุอัตตาฟิฮุยันติกูฟีอัมรินอามะก็คือคนที่ไม่มีวิชาความรู้คนที่ไม่น่าเชื่อถือคนที่ไม่มีอามานะแต่จะออกมาพูดจะออกมารับผิดชอบในสังคมทุกวันนี้เนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผู้รู้ครูบาอาจารย์ของเราหลายๆท่านนะครับได้เสียชีวิตไปนะครับบุคคลผู้ที่ยืนหยัดบุคคลผู้ที่เผยแพร่ในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหลายๆท่านได้เสียชีวิตไปจนกระทั่งทุกวันนี้เรากลับเห็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่ได้มีมารยาทที่ถูกต้องไม่มีอามานะในเรื่องของวิชาการออกมาพูดในเรื่องราวของศาสนาออกมาชี้นำในสังคมจนกระทั่งทำให้เกิดความแตกแยกแม้แต่ในกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นซุนนะมันกำลังเกิดขึ้นมันกำลังเป็นสิ่งที่กำลังสะท้อนถึงสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าเป็นยุคสมัยของรวยบิดอะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับจะรับฟังในเรื่องราวที่เป็นวิชาความรู้เนี่ยจะต้องดูจะต้องตรวจสอบนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่วางอยู่บนพื้นฐานของกิตาบุลลอฮ์และสุนนะด้วยกับการอธิบายของบรรดานักวิชาการบรรดาผู้รู้จริงๆหรือเปล่าอย่าฟังกันเอามันนะครับอยากจะเตือนเอาไว้อย่าฟังศาสนากันเอามันอย่าฟังศาสนาเพื่อที่จะเอาชนะนะครับเราฟังศาสนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้เราฟังศาสนาเพื่อที่จะนำมาสู่การปฏิบัติเราฟังศาสนาเพื่อที่จะปรับปรุงตัวของเราเมื่อเราไม่ได้ฟังศาสนาเพื่อที่จะนำมาในการหุกกลมในการตัดสินกลุ่มนั้นกลุ่มนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้เราเรียนรู้ในศาสนาเพื่อให้เกิดความรักในสังคมของเรานะครับอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเช่นเดียวกัน
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอิซาดุยอะติซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเนี่ยได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัตซาวันกิยามะห์เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โอ้ท่านรอซูลท่านนบีกล่าวถามแก่ชายผู้นั้นนะครับว่าท่านต้องการรู้เรื่องนี้ไปทำไมท่านต้องการรู้เรื่องนี้ไปทำไมชายผู้นั้นบอกนะครับว่าฉันต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวดังกล่าวเพื่อที่จะเป็นข้อเตือนใจให้กับฉันเพื่อที่ฉันจะได้เตรียมตัวนะครับเพื่อในวันที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีกล่าวนะครับว่าอิซาดุยอะติลอามานะตุฟันตะซิริซาเมื่อใดก็ตามที่อามานะความรับผิดชอบเมื่อใดก็ตามที่ศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกละเลยถูกเพิกเฉยฟังตะซิริซาก็จงรอคอยการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์เมื่อใดก็ตามที่การละหมาดที่เป็นเสาหลักของศาสนามัสยิดที่ถูกสร้างมาเพื่อจุดประสงค์ของการละหมาดมีแต่คนเฒ่าคนแก่ไม่มีเยาวชนไม่มีเด็กไม่มีคนหนุ่มคนสาวนั่นหมายถึงว่าอามานะความรับผิดชอบกำลังหายไปจากสังคมฟังตะติริสาเมื่อใดก็ตามที่เดือนรอมฎอนเป็นเพียงแค่ในเรื่องของการอดน้ำอดข้าวในตอนกลางวันไม่ได้รักษาในสิ่งที่เป็นอวัยวะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาเมื่อใดก็ตามที่การค้าการขายมีแต่การช่อโกงเมื่อใดก็ตามนะครับที่คนในสังคมไม่รักษาศาสนาไม่รักษาอามานะที่ได้รับมอบหมายจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟังตะติริสาก็จงรอคอยการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์ซอฮาบะห์ท่านนี้ก็กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ากัยฟะอิรออะตุฮายารอซูลุลลอฮ์อะไรคือรูปแบบของการละเมิดเพิกเฉยในเรื่องของอามานะห์โอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกนะครับว่าส่วนหนึ่งของการเพิกเฉยในอามานะห์นั้นก็คือว่าอิซาอุสนิดาติลอัมรุอิลากอยริอะห์ลิฮิฟันตะริซาเมื่อใดก็ตามที่ความรับผิดชอบถูกนำไปมอบให้กับบุคคลผู้ที่ไม่มีความเหมาะสมจงรอคอยการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์เพราะแม้แต่ซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูซัรพี่น้องรู้จักไหมครับท่านอบูซัรรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยได้กล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาตัสตามิลูนีโอ้ท่านรอซูลฉันอยากได้ตำแหน่งฉันอยากได้ความรับผิดชอบซอฮาบะห์ท่านนบีมาหาท่านนบีและบอกขอตำแหน่งกับท่านนบีอยากที่จะได้รับความรับผิดชอบท่านนบีบอกไงฟอดอรอบบียะดีฮิอะลามังกิบีท่านนบีก็ใช้มือของท่านตบไปที่ไหล่ของท่านอบูซัรซุมมะกอละและก็กล่าวกับอบูซัรนะครับว่ายาอบูซัรโอ้อบูซัรเอ๋ยอินนะกะดออีฟแท้จริงท่านเนี่ยเป็นคนที่อ่อนแอแสดงว่าวันนี้เนี่ยเวลาที่ต้องการที่จะมอบหมายในเรื่องราวเรื่องใดเนี่ยนะครับในสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบคนที่เป็นคนแต่งตั้งจะต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่าคนที่ท่านจะแต่งตั้งเขามีความเหมาะสมหรือเปล่าเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้เราดูเป็นแบบอย่างแม้แต่ซอฮาบะห์มาขอตำแหน่งท่านนบีบอกอินนะกะดออีฟอบูซัรท่านเนี่ยอ่อนแอวะอินนะฮาอามานะตุนพ่อหน้าที่ความรับผิดชอบคืออามานะว่าอินนาฮายามันกิยามาติคริสยุนวานาดามะและในวันกิยามะนั่นคือความโศกเศร้าและความเสียใจเพราะอะไรล่ะเพราะไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบอันนั้นได้เพราะฉะนั้นตำแหน่งของอิหม่ามตำแหน่งของกรรมการมัสยิดนะครับนี่ผมพูดถึงพวกเรานะตำแหน่งของอิหม่ามตำแหน่งของกรรมการมัสยิดไม่ใช่ตำแหน่งที่จะนำมาซึ่งความซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงที่จะไปประกวดประขันที่จะไปโอ้อวดซึ่งกันและกันนั่นคืออามานะนั่นคือความรับผิดชอบนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคริสยุนวานาดามะจะเป็นความโศกเศร้าความเสียใจในวันที่ถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลามันอะกอซะฮาบิฮักกิฮาเว้นแต่คนที่ได้รับมอบหมายด้วยกับความสามารถของเขาเองถ้าเราเห็นว่าคนนี้มีความรู้มีความสามารถแต่งตั้งเป็นอิหม่ามแต่งตั้งเป็นกรรมการมัสยิดอัลฮัมดุลิลละห์เพื่อที่จะพัฒนาเพื่อที่จะปรับปรุง
เพื่อที่จะทำให้คนในสังคมเนี่ยมีการเรียนรู้มีความเจริญก้าวหน้าอัลฮัมดุลิลละห์แต่เมื่อใดก็ตามที่เรารู้ตัวของเราเองนะครับทุกวันนี้เนี่ยมีการแต่งตั้งถ้าเรารู้ตัวเราเองว่าเราไม่มีความสามารถพี่น้องรีบปฏิเสธเลยเพราะในวันกิยามะห์มันจะเป็นคริสยุนวานาดามะอิลลามันอัคอซาฮาบยะกิฮาเว้นแต่บุคคลผู้ที่ซึ่งรับมันและปฏิบัติวะอัดดัลละซีอะลัยฮิฟีฮาและปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบอันนั้นอย่างสุดความสามารถตามความรู้ความสามารถที่เขามีเพราะนั้นเรื่องของอามานะพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เรื่องของอามานะเป็นเรื่องที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับตัวของเราเองและคนในครอบครัวของเราและคนในสังคมของเราเพราะอามานะคือสิ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในหะดีษนะครับว่ากุลลุกุมรออินทุกคนมีหน้าที่วะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮิและทุกหน้าที่จะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีหน้าที่และหน้าที่ต่างๆของเราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามหะดีษข้างต้นที่ผมได้พูดกับพี่น้องไปแล้วนะครับ4คำถามที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่จะเข้าไปสู่ด่านต่อไปเพราะนั้นวันนี้เรารับอามานะห์เราดูแลอามานะเรารักษาอามานะและเราพร้อมหรือเปล่าที่จะตอบคำถามเหล่านั้นณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์วันนี้คงจะฝากกับพี่น้องนะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีฮิอัจมาอีน